นี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิวแฮปปี้ชาแนลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟล์กันเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เนี่ยน้องฟิวไม่ได้มาสุ่มนะคะเพราะว่าวันนี้น้องฟิวมีเพชรแค่134เพชรนะคะวันนี้น้องฟิวเลยจะมารีวิว10สกินปืนที่น้องฟิวชอบที่สุดนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า10สกินปืนเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือคลิปเมื่อไม่นานมานี้น้องฟิวเคยทำแล้วใช่ไหมพวกสกินปืนทั้งหมดที่น้องฟิวมีว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำคลิป10สกินปืนเนาะเดี๋ยวเริ่มจากอันดับที่10ดีกว่าเอาเป็นปืนนี้ดีกว่านี่เป็นพวกปืนพกอย่างนี้นะคะมาให้ทายอันดับ10คืออะไรอันดับ10นั่นก็คือนี่เลยเป็นดีเซอร์นะคะปืนนี้น้องฟิวชอบมากตอนเล่น44นะคะคือแบบมันแรงทุกคนยิงไปรอบเดียวก็60แล้วถ้าสมมติโดนหัวดีๆก็90 100นึงอะไรประมาณนี้นะคะนี่ใช้กระสุน HG จิ๋วแต่แจ๋วนะคะโอ้โหสมตามชื่อเลยบอกว่าดีมากแต่นี้น้องฟิวไม่มีสกินนะคะแต่ว่าเล่นแบบไม่มีสกินปืนมันก็เล่นง่ายนะอ่ะต่อไปอันดับที่9เป็นปืนพกเหมือนกันให้ทายอันไหนปืนฟื้นพลังหรือเปล่าดูสิมีทั้ง2สกินแน่สวยๆทั้งนั้นนะคะ M500 M1873หรือเปล่า G18 อันดับ9นั่นก็คือเป็นปืน G18 นะคะอันนี้ถ้าสมมติเรามีตังค์500ใน44เนาะฟิวก็จะซื้ออันนี้นะคือมันดีอ่ะทุกคนแบบตอนแรกใช่ไหมตอน44เนี่ยส่วนใหญ่เราฟิวจะเล่นเป็น M500 แต่เราฟิวเห็นคนอื่นใช้ก็มันก็เล่นง่ายนะสนุกด้วยนี่อันนี้เราฟิวมีสกินปืนนะคะเป็นสกินของขั้นก็จะเป็น NC สีทองมหานิมสีครามและสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์นะคะนี่ค่ะอียิปต์นิดนึงนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นออกสีทองทองแล้วก็มีเพชรด้วยนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่8ดีกว่าว่าปืนที่น้องฟิวชอบมันคืออะไรอันดับที่8ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนี่เลยอันดับที่8นะคะก็จะเป็น P90 นี้เป็นสกินปืนนี้นะคะก็คือมันมีเหมือนให้ทำกิจกรรมนะคะแล้วก็แจกฟรีแต่นี้น้องฟิวเหมือนน่าจะได้ตอนกล่องสุ่มมั้งนี่นะคะความสมดุลอันสมบูรณ์โอ้โหแบบเฉียบมากค่ะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นอันดับที่8ของน้องฟิวอย่าดูใกล้ๆอันดับที่8 P90 คือเมื่อก่อนเนี่ยน้องฟิวใช้บ่อยมากน้องฟิวชอบปืนอันนี้เพราะตอนนั้นน้องฟิวไปดูการ์ตูนเรื่องนึงใน Netflix นะคะแล้วก็ในตัวการ์ตูนนั้นมาใช้ P90 เป็นโคตรสีชมพูคือแบบเห็นแล้วอยากเล่นตามแล้วก็เลยชอบนะคะนี่อันดับที่8ของเรามีแบบเป็นน้ำๆด้วยนะอ๋อสวยมากโอเคอันดับที่8ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่7กันบ้างอยู่ในโซน SMG นะคะนี่อาจจะเป็น UMP MP5 VSS หรือว่าอะไรอย่างอื่นนะคะเวกเตอร์หรือเปล่าปืนใหม่ล่าสุดเลยนะนี่มองไปมองมาคล้ายๆ UMP นะคะมาติ๊กต๊อกอันดับ7นะทุกคนอันดับ7นั่นก็คือนี่เลยจะเป็นทอมสันสกินใหม่นะคะเป็นสกินสีทองเนาะอันนี้เคยเห็นกระสุนที่พุ่งเร็วกว่าความเร็วแสงไหมก็น่าจะเป็นอันนี้แหละค่ะทุกคนวินาฟิวสังเกต2021วันที่1เดือน1ฮันเนาะโอ้เหมือนแบบต้อนรับปีใหม่อะไรประมาณนี้นะคะค่าสถานะปืนระยะบวก2เพิ่มความเร็วรีโหลด1แล้วก็ลดแมกกาซีนนะคะอันนี้คือดีมากนะฟิวแบบเมื่อก่อนไม่เคยจับทอมสันเลยนะคะทุกคนพอมีสกินปืนแบบปุ๊บมันดีมันคล้ายๆแบบพวกสายฟ้าเนาะดูมีเวลาหมุน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 เป็นสีทองเหลืองๆนี่ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปเป็นอันดับที่6ก็ยังอยู่ในโหมด SMG เช่นเดิมนะคะทุกคนค่ะ SMG MP5 หรือเปล่าปืนที่ทุกคนคุ้นเคยมีสกินถาวรทุกอันเลยนะคะหรือว่าจะเป็น VSS อันนี้ก็มีถาวร MP40 หรือเปล่าโอเคค่ะอันดับที่6นั่นก็คือ MP40 นะคะส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยน้องฟิวจะใช้ MP40 ในการชาร์จนี่ก็คือน้องฟิวได้สกินปืนถาวร นะคะก็จะเป็นสกินปืนอีสเตอร์
Crazy Bunny นะคะตามหาไข่ Easter Bunnyสกินก็จะน่ารักแบบนี้นะคะดูดิต้องไข่มันแบบวิบวับวิบวับมีนกกระต่ายด้วยคือน่ารักมากนี่เข้าไปดูกันปิ๊วปิ๊วปิ๊วนี่ก็คือแบบน่ารักมากดูมีเอฟเฟกต์ออกมาด้วยเป็นมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งแบบนี้สีฟ้าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรประมาณนี้นะคือน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่6นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะปืนกันอ่ะบวกดาเมจ1แล้วก็เพิ่มระยะ2แล้วก็ลดแมกกาซีน1นะคะนี่อันนี้คือช่วงนี้นะฟิวปกติเมื่อก่อนนะฟิวจะใช้ซองควงใช่ไหมแต่ตอนนี้นะฟิวจะใช้เป็น MP40 แทนนะคะทุกคนนี่ถ้าสมมติใช่ไหมตอนไปเล่นก็จะใช้ AK กับ MP40 ถ้าไม่มี MP40 ก็จะใช้ทอมสันแทนนะคะอ่ะโอเคเราไปดูอันดับที่5กันอันดับที่5ก็ต้องมาเป็นในโหมดกระสุน AR นะคะ AR คือเยอะมากดูมีสกินเกือบทุกอันเลยนะอันดับที่5อาจจะเป็นกอซ่าหรือเปล่าหรือสกาหรืออะไรยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับที่5เป็น AN94 Carrot นะคะเป็นสกินนี้สกินสีเหลืองกินอิ่มนอนหลับสุขภาพแข็งแรงนะคะคืออันนี้ถ้าสมมติไม่เจอ AK น้องฟิวก็จะใช้เป็น AN94 อันนี้แทนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะปืนกันบวกด้านมือ2ลดแมกกาซีนแล้วก็เพิ่มความแม่นยำ1นะคะนี่น้องฟิวมี2อันเลยนะมีแบบไฟด้วยนี่แต่น้องฟิวชอบใช้อันนี้มากกว่าเพราะสีมันเด่นด้วยแหละดูดิสีแบบพาสเทลนิดๆประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่4กันเลยอันดับที่4บอกเลยนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเจอปุ๊บต้องหยิบแน่นอนนั่นก็คือนี่อยู่ในโหมดปืนมี M1014 หรือว่าซองยาวแล้วก็มีสแปร์แล้วก็มีซองควงนะคะบอกเลยมันอยู่ใน3อันนี้แหละค่ะทุกคนอันดับที่4มันอยู่ใน3อันนี้บอกเลยว่ามันเป็นซองควงแต่ให้ทุกคนทายว่ามันคือสกินไหนสกินปืนดีแท็กหรือว่าเป็นแรปเปอร์อันเดอร์เวิลด์หรือว่าเป็นซองควงหิมะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอาจจะเป็นอันนี้สีสวยดีเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอันนี้หิมะหรือว่าเป็นอันนี้คำตอบนั่นก็คืออันนี้นะคะทุกคนเป็น Tropical Parrot เนาะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะอยู่ในกิจกรรมของ D-Tag นะคะแต่ตอนนี้แยกเอามาสุ่มเดี่ยวแล้วนี่ค่าสถานะปืนดาเมจบวก1ลดระยะแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะคะคืออันนี้น้องฟิวก็ใช้บ่อยกว่า2อันนี้นะคะน้องฟิวได้ประมาณ500กว่าวันนะทุกคนคือได้เยอะมากก็ประมาณอีกปีนึงกับอีก4เดือนกว่าๆนะคะนี่คือชอบใช้มากนี่ตอนเล่นสีผู้สีก็มักจะใช้นะคะดูดิคือสวยมากเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนี่เป็นแบบมี3สี4สีมีเหลืองฟ้าขาวดำนะคะนี่คือสวยมากอันนี้น่าจะเป็นสกินปืนซองควงแรกเลยเนี่ยที่น้องฟิวมีคือสุ่มไปเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ถาวรนะคะคือแซ่บสุดๆอ่ะต่อไปอันดับที่3 3333นี่อยู่ในโหมด AR นะคะทุกคนค่ะอยู่ในโหมด AR นี่เลยก็จะเป็นสกินปืน SVD นะคะ Swordsman Legend นะคะอันนี้มันก็จะคู่กับชุดพี่ผมสั้นหัวแมงสาบนะคะนี่แตนแตนอันนี้คือใช้บัตรนะคะแล้วมันก็ได้มาแบบงงๆก็คือตอนแรกน้องฟิวก็ไม่ค่อยเล่นปืน SVD หรอกทุกคนแต่พอมีสกินปืนนี้คือมันเล่นง่ายกว่าเดิมแบบแตกนะคะดีพอๆกับ SKS สกินสีม่วงเลยนะเดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะปืนบวกดาเมจเพิ่มแมกกาซีนแล้วก็ลดความแม่นยำนะคะนี่เนี่ยน้องฟิวก็เล่นง่ายพอๆกับ SKS เลยนะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเล่นหรอก SKS พอมีสกินปืนนี้มาปุ๊บเล่นบ่อยค่ะทุกคนค่ะเล่นบ่อยมากอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่3333มาเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่2ดีกว่าก็ยังอยู่ในโหมด AR เหมือนเดิมนะคะติ๊ก
ต๊อกติ๊ก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 ต๊อกนั่นก็คือสกินปืนนี่เลยเป็นสกินปืน XM8 นะคะเป็น wow. สกินปืนสงกรานต์เนาะนี่เป็นปลาฉลามใช่ใช่ๆสกินปืนนี้ก็เล่นง่ายนะคะทุกคนนี่เหมือนแบบปืนฉีดน้ำอะปิ้ว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 เป็นแบบนี้นะคะดูมีสีมีลายลายคล้ายควันผสมน้ำนะสาดกันให้เต็มที่แต่ถ้าสมมติใช่ไหมน้องฟิวมีอีกสกินปืนนึงก็จะเป็นสกินปืนลายๆแบบนี้นะน้องฟิวก็ใช้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันหมดอายุไปแล้วนะคะน้องฟิวก็เลยใช้สกินปืนนี้แทนถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือสกินปืนอันดับหนึ่งที่น้องฟิวชอบที่สุดน้องฟิวว่าทุกคนน่าจะทายออกแล้วแหละว่ามันคืออะไรฟาร์มาร์ก็ยังไม่ใช่นั่นก็คือนี่เลย AK มังกรนะคะบลูเฟนดาโก้นี่เลยก็เป็นสกินปืนที่น้องฟิวเลื่อนขั้นมานะคะถึงเลเวล7นี่คือแบบเหมือนที่น้องฟิวบอกเมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าตอนน้องฟิวไปเล่นนั้นน้องฟิวก็จะเล่น AK กับ MP40ก็คือชอบมากนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในฟรีไฟร์เนี่ยมันมีสกินปืนสกาเป็นปลาฉลามใช่ไหมน้องฟิวว่าจะสุ่มอยู่แล้วก็มีให้เลื่อนเลเวลด้วยใช่ใช่เดี๋ยวน้องฟิวก็ต้องมาสุ่มให้เพื่อนๆดูนะคะนี่สกินปืนสกาคือน้องฟิวแทบไม่มีเลยนะคะทุกคนคือแบบมีหลายอันที่แบบเรียกว่าไงดูดิมีแค่สองอันนะคะอันนี้มันก็ยังไม่โหดอ่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มกันคลิปหน้าละกันนี่ก็ตามที่น้องฟิวบอกนะคะนี่ก็จะเป็นสกินปืนอันดับหนึ่งที่น้องฟิวชอบก็จะเป็น AK มังกรนะคะมังกรฟ้าเลเวล7นี่เลยก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ10อันดับสกินปืนที่น้องฟิวชอบที่สุดก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะ10สกินปืนของเพื่อนๆมีอะไรบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะเดี๋ยวน้องฟิวจะเข้าไปนั่งอ่านเม้นนะคะทุกคนและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย